โอเคเลคเชอร์นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง Satellite Based Augmentation System หรือที่เราเรียกกันว่า SBAS นั่นเองจากเลคเชอร์ก่อนหน้านี้นะครับก็เราดู2วิธีนะครับในการที่เราจะลด Error ของ GPS ในทางด้านการบินนะครับซึ่งทั้งสองวิธีซึ่งวิธีในการลด error ในทางด้านการบินหรือ aviation เนี่ยหลักๆ ก็คือเราพยายามจะส่งค่าแก้ในส่วนที่เป็นพวก ionO หรือว่า troposphere delay เนี่ยไปนั่นเองก็จัดว่าเป็น differential technique นะครับโดยมาตรฐานต่างๆของวิธีพวก mitigation เหล่านี้เนี่ยหน่วยงานที่ดูแลระหว่างประเทศก็คือ ICAO นะครับนี่แล้วมาตรฐานหรือว่าเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ใช้ในการลดความผิดพลาดนะครับใน2เลคเชอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราดูเทคนิคที่เรียกว่า RAIM นะครับIAM เนี่ยคือเป็นการลด error ในตัว aircraft หรือว่าในตัวเครื่องบินเองนะครับบางทีเราก็ใช้มันจัดว่าเป็นประเภทหนึ่งของ ABAS หรือ aircraft based augmentation system ก็คือเครื่องบินแต่ละเครื่องเนี่ยทำการแก้ error ด้วยตัวเองนะครับใน lecture คราวที่แล้วเราดูเรื่อง ground based augmentation system หรือว่าเรื่อง GBAS นะครับอันนี้ก็คือเป็นการส่งค่าแก้โดยติดตั้งระบบไว้ที่กราวโดยเฉพาะที่รันเวย์แถวรันเวย์ในสนามบินเพราะนั้นตัว GBAS เองเนี่ยมันใช้สำหรับตอน approach กับ landing นะครับสองส่วนในหัวข้อวันนี้เนี่ยlecture จะเกี่ยวกับเทคนิคที่เรียกว่า SBAS นะครับหรือ Satellite Based Augmentation System ก็เป็นระบบที่ต้องใช้ดาวเทียมในการส่งค่าแก้ไปให้เครื่องบินนะครับซึ่งปกติก็มักใช้ดาวเทียมที่เป็นพวก GEO Stationary Satellite นะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราก็จะได้ครอบคลุมพื้นที่ได้ค่อนข้างกว้างสามารถซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเครื่องบินเนี่ยจำนวนมากในบริเวณที่ดูแลได้ครับ SBAS System เองดังนั้นก็คือเป็นเทคนิค augmentation หรือเป็นเทคนิคเสริมความถูกต้องนะครับในระดับพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับก็ดาวเทียมที่ใช้บางทีเราก็เรียกมันว่า SBAS satellite นะครับที่ทำหน้าที่ส่งค่าแก้หรือว่า broadcast ตัว augmentation information accuracy ของมันเนี่ยอยู่ที่ต่ำกว่า1เมตรนะจริงๆแล้ว SBAS เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่คนพูดถึงมาประมาณ10ถึง15ปีมาแล้วนะนอกจากนี้ในระบบ SBAS เองก็จะมีให้ค่า integrity นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของอะไรอะ HPL VPL อะไรต่างๆระบบ SBAS เองประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างก็หลักๆ ก็มีส่วน Space Segment นะครับก็คือส่วนของอวกาศก็จะมีดาวเทียม GPS หรือว่า GNSS ดาวเทียม SBAS ซึ่งทำหน้าที่สื่อสารไปยังเครื่องบินนะครับส่วนของกราวนะครับกราวนี่ก็คือจะทำการรับข้อมูลมาจาก GPS แต่ละดวงนะครับแล้วก็ทำการ process ค่าดีเลย์จากไอโอโนสเฟียร์จากโทโพสเฟียร์ค่าวงโคจรดาวเทียมนู่นนี่นั่นนะครับจากนั้นก็จะทำการส่งข้อมูลเนี่ยขึ้นไปยังดาวเทียม SBAS Satellite เพื่อส่งข้อมูลไปให้เครื่องบินอีกทีหนึ่งนะครับโดยเครื่องบินนี้ก็จัดว่าเป็น User Segment นะครับอีกองค์ประกอบสุดท้ายคือส่วนที่เรียกว่าซัพพอร์ตก็คือหน้าที่ของ validation หน้าที่อื่นๆพัฒนาซอฟต์แวร์ในระบบอะไรต่างๆนะครับในแง่ของผู้ใช้งานเนี่ย
ในระบบ SBAS เองจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สำหรับเครื่องบินเท่านั้นนะครับมันยังสามารถใช้กับพวกรถยนต์รถพยาบาลนะครับใช้กับเครื่องรับอะไรต่างๆก็ได้ก็โดยปกติอย่างพวกตัว GNSS chip เนี่ยนะครับบางรุ่นก็สามารถรับ SBAS ได้เช่นกันดังนั้น SBAS satellite ก็จะมีอยู่ทั่วโลกนะครับก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่อากาศยานนะครับก็มียูเซอร์เนี่ยหลายกลุ่มในแง่ของ space segment เองเนี่ยก็อย่างที่เกิดเอาไว้นะครับก็คือก็ดาวเทียม GPS ก็จะส่ง navigation message อ๋อโทษทีอันนี้คือ GEO satellite นะครับ GEO satellite จะทำหน้าที่ส่ง SBAS navigation message ไปยังพื้นที่ที่ให้บริการนะครับพยาเอ็นที่ใช้นะครับหลักๆ ก็คือหมายเลขพยาเอ็นที่120ถึง138ในส่วน ground segment เองก็จะมีหลายส่วนนะประกอบด้วย4ส่วน Ground Segment เนี่ยก็ประกอบด้วยส่วนแรกคือเป็นเครือข่ายของเครื่องรับ GNSS ทั่วประเทศหรือว่าทั่วทวีปอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งข้อมูลที่เก็บเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเก็บ1เฮิรตซ์ก็คือทุกวินาทีนะครับข้อมูลก็เป็นพวก Linux File อะไรพวกนี้สตรีมมิ่งมาเอามาเพื่ออะไรเพื่อส่งไปยังศูนย์หรือว่า processing facility center ซึ่งทำการ process data จาก GNSS นะครับสร้างค่าอะไรอ่ะดูเรื่องของคุณภาพของวงโคจรของ GNSS ทำหน้าที่ในการสร้าง message ที่มีข้อมูลของ delay ตำแหน่งที่ผิดพลาดอะไรต่างๆนะครับก็มีหลายส่วนเนาะมี IONO delayครับมีซิกมาไอโอโนแล้วก็ซิกมาอื่นๆก็คือน้อยมันมีหลายประเภทนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ทำการใส่ก็ทำการเข้าเฟรมนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังที่ตัว Satellite Control Center นะครับเฟรมข้อมูล SBAS นี้ก็ทำการส่งเมื่อมาอยู่ที่Satellite Control Center ก็ทำการอัพโหลดขึ้นไปที่ SBAS satellite หรือว่า GEO satellite นะครับส่วน communication ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่ทำการ connect กับ ground segment ส่วนต่างๆตั้งแต่สถานี GNSS เชื่อมต่อไปยัง processing facility center เชื่อมต่อไปยัง satellite control center หรือ support unit อะไรพวกนี้ monitoring station network เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับหลักๆคือจะเป็นเครื่องรับ GNSS นะครับหน้าที่มันคือมอนิเตอร์ดาวเทียม GNSS แล้วก็มอนิเตอร์ Ionosphere เครื่องรับ GNSS เนี่ยจะใช้แบบ2ความถี่นะครับอันนี้ในปัจจุบันนะครับสามารถที่จะ track GPS ได้แล้วก็ track ตัว GEO satellite หรือ SBAS satellite ได้นะครับaccuracy ของเนื่องจากมัน2ความถี่เนาะในคาราซีเนี่ยแล้วมันก็อยู่นิ่งๆอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนเพราะนั้นต้องการันตี 1-3 เซนติเมตรแอคคูเรซีให้ได้ Data ที่เก็บนะครับก็จะเป็น1เฮิร์ตซ์นะครับพอดี Data ที่เก็บเนี่ยมันก็จะเป็น binary file ซึ่งสามารถ convert ไปเป็น Linux format ได้ okay. ข้อมูลที่เก็บมาในบางครั้งมันมีคุณภาพที่มีปัญหาอาจจะเช่นว่ามี loss of log หรือว่ามีอะไรอะ cycle slip นะครับพวกเนี้ยหรือว่าดาวเทียมเองมันมี health flag ก็คือดาวเทียมบางดวงอาจจะอยู่ในสภาพที่คุณภาพไม่ได้ตามเป้าก็จะมี health flag บอกนะครับเราก็จะต้องทำการ remove data พวกนี้ออกนะครับในการประมวลไฟล์ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยพอได้ปุ๊บก็ต้องบอร์ดคาสออกไปเลยนะครับไม่ได้เก็บต้องบอร์ดคาสออกไปภายในเวลาไม่กี่มิลลิเซก
ย่างที่แลบเราเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำเรียลไทม์เราก็จะเก็บวันละเก็บข้อมูล1วันแล้วเราก็ส่งต่อหรือว่าเก็บข้อมูลทุกรวมทีเดียว1ชั่วโมงแล้วก็ส่งออกไปแต่ว่าอันนี้มันเป็นระดับมิลลิเซกต้องกึ่งๆเขาเรียกว่าอะไรเรียลไทม์นั่นเองแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสถานี GNSS พวกนี้เนี่ยจะต้องมีความสามารถที่จะป้องกันสัญญาณที่ทำให้ล่มได้เช่นมีการส่งสัญญาณ GNSS ปลอมหรือว่าส่งสัญญาณที่ทำให้รับสัญญาณ GNSS ไม่ได้อะไรพวกนี้ก็จะต้องสามารถลดความเสี่ยงพวกนี้ได้ด้วยเช่นกันสถานี GNSS ที่ติดตั้งเนี่ยก็จริงๆทั่วโลกมันมีเยอะมากแต่ว่ามันมีแค่บางสถานีที่ถือว่าเป็นสถานี reference นะครับของ SBAS ปัจจุบันเนี่ยประเทศที่นำ SBAS มาใช้เนี่ยก็จะมีทางอเมริกานะครับทางอเมริกาเนี่ยเราระบบนี้เขาเรียกว่า WAS หรือว่า WAAS นะครับของยุโรปเนี่ยระบบเนี้ยเรียกว่า EGNOS คือ EU นะครับซึ่งอนาคตคงจะขยายลงไปถึงแอฟริกาด้วย WAS นี่ก็ยังไม่เห็นขยายลงมาถึงข้างล่างนะครับของอเมริกาใต้ญี่ปุ่นเองก็มีระบบที่เรียกว่าอันนี้คือ MSAS เนาะอันนี้ของญี่ปุ่นก็เป็นแค่ก็คือเป็น SBAS ชนิดหนึ่งคือแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละเขตเวลา implement เนี่ยมันก็จะใช้คนละชื่อกันแล้วก็มีของอินเดียนะครับอินเดียนี่เรียกว่าระบบชื่อกากันอันนี้คือระบบในปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วนอกจากนี้ยังมีระบบอื่นๆในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเช่นที่จีนที่เกาหลีนะครับมาเลก็อาจจะมีเหมือนมีวางแผนไว้อยู่แอฟริกาเองอะไรพวกนี้นี่คืออนาคตนะต่อไปในส่วนของ processing center ซึ่งเอา data genesis data มานะครับก็ทำการ estimate ค่า collection ของดาวเทียม ionosphere model แล้วก็ error variance ก็คือความแรงของ error แหละความแรงของ noise นะครับนี่เองสำหรับ Geo Satellite Control Center ก็ทำหน้าที่ส่ง SBAS Message นะครับไปที่ดาวเทียม SBAS Satellite นะครับรายละเอียดก็สามารถดูในนี้ได้นะครับหลักๆ ก็คือมันก็จะทำการModulate ค่าทำการใส่ค่าอะไรอะทำการซิงค์เวลานู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ต่อไป user segment นะครับ user segment เองเนี่ย service ที่ให้บริการก็มีหลายประเภทนะครับก็เป็น open service ใครมาใช้ก็ได้หรือ service ที่เป็น commercial นะครับเช่นพวกอะไรอะพวกเครื่องบิน aviation อะไรเงี้ยนอกจากนั้นเนี่ยก็มีคนพยายามเอาไปใช้ในลักษณะเกี่ยวกับพวก emergency นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าในเครื่องยกตัวอย่างเช่นในเครื่องบินเองเนี่ยถ้าหากว่า อุปกรณ์บางอย่างมันเสียหายเราก็สามารถใช้ SBAS equipment เข้าไปช่วยได้นะคืออุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณ SBAS แล้วก็ process ในเครื่องบินเนี่ยก็จะต้องผ่านมาตรฐานด้วยเช่นกันนะครับยังแล้วก็เกิดมาก่อนหน้านี้คือว่าในแง่ของ emergency มันอาจจะไม่ใช่แค่เครื่องบินเท่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นในสถานที่ที่ทำการหาคนแผ่นดินไหวตึกถล่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วระบบมันไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยก็สามารถมีเครื่องรับ SBAS ในการหาคนได้เช่นกันองค์ประกอบสุดท้ายนะครับของระบบ SBAS คือ support missionหลักๆ ก็คือทำหน้าที่ในการออกแบบพัฒนาเวอร์ชันต่างๆอะไรพวกนี้โอเปอเรชัน
certification นะครับ certify ก็คือเป็นการเรียกอะไรออกใบรับรองหรือว่ารับรองสเต็ปต่างๆว่าเป็นไปตามมาตรฐาน maintenance นู่นนี่นั่นนะครับหรือรวมถึงการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆที่จะนำมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งสำหรับ user segment เมื่อกี้นะครับถ้าเป็น aviation เนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐาน RTCA นะครับ RTCA นี่มันมาจากมันแทนหน่วยงานที่ certify พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะนั้นอุปกรณ์พวกที่อยู่ในเครื่องบินเช่นพวก GNSS หรือว่าเครื่องรับอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้อง certify antenna เองสำหรับ SBAS satellite ก็ต้องมีการcertify นะครับเครื่องรับ SBAS ก็ต้องมีการ certify อย่างเงี้ยเป็นต้นข้อมูลของ SBAS เนี่ยหลักๆ ก็คือมี pseudo range collection มี position collection แล้วก็จะต้องมีการให้ค่า integrity ด้วยของค่า error เหล่านี้ตั้งแต่ satellite position error satellite clock error error จาก LNO error จาก PROPOอันนี้มันจะคล้ายๆกับตอนที่เราดูเรื่อง GBAS หรือว่าเรื่อง IAM ใช่ไหมก็คือเลือกจากหลายๆส่วนเนี่ยเราจะมารวมกันแต่ว่าเราใช้ค่าซิกมาของแต่ละซอร์สเนี่ยบวกกันไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามันมี noise หรือว่ามี error กี่ส่วนบ้างนะครับเนี่ยมันก็จะได้ error รวมทั้งหมดโอเคซึ่งพอได้ error รวมทั้งหมดเราก็เอาตัวไอ้ซิกมาตัวเนี้ยเอาไปคำนวณ VPLแล้วก็ HPL ตามลำดับนะครับ หลักการสำคัญของ SBAS คืออะไรหลักการของ SBAS เนี่ยคือมันพยายามที่จะส่งค่าแก้ LNO เนี่ยของทั่วโลกโดยเราไม่สามารถส่งให้ทุกพื้นที่ได้อยู่แล้วและไม่ใช่เราไม่สามารถจะคำนวณ error ของ LNO เนี่ยทุกจุดในโลกเราก็เลยแบ่งเป็นกริดนะครับเนี่ยนี่คือเป็นกริดโดยกริดเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด9โซนหรือว่า9แบนด์นะครับเช่นในแบนด์0แบนด์1แบนด์2แบนด์3แบนด์4แบนด์5 6 7 8แต่ละแบนด์เองเนี่ยก็จะมีระยะ40องศานะครับลองกิจูดนะครับ40องศาลองอีจูดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบริเวณบวกลบเท่าไหร่อ่ะ85ผมจะไม่ได้85หรือ75องศาเนี่ยออในนี้โทษทีในนี้55บวกลบ55องศานอร์ทไปถึง55องศาเซาเนี่ยนะครับจุดแต่ละกริดเนี่ยนะครับที่เราคำนวณ error ของ LNO เนี่ยแล้วบอร์ดคาสไปที่ผู้ใช้งานเนี่ยแต่ละกริดที่เราฟิกเอาไว้เนี่ยมันจะอยู่ห่างกัน5คูณ5องศาแต่ที่เหนือจากโซนนี้ขึ้นไปหรือว่าต่ำลงมาข้างล่างเนี่ยมันจุดมันจะกว้างขึ้นนะครับแต่ละจุดเนี่ยจะห่างกัน10องศาคูณ10องศานะครับจริงๆแล้วในบางมาตรฐานเราจะเห็นเขาพูดถึงแบนอื่นด้วยก็คือแบนเขาใช้ว่าแบนที่อยู่บริเวณขั้วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับอีก2แบนเพื่อก็คือเราจะคำนวณ IONO แต่ละจุดก็จะมี IONO error นะครับแต่ละจุดเนี่ยนะครับเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะสมมติเราอยู่แถวนี้เราก็จะเอา IONO error จากข้างๆมาเวทแล้วก็ได้ IONO error ของเราเองมันก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนในโลกนะครับอันนี้ข้อดีคือสังเกตมั้ยเนื้อที่ส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยเป็นอะไรเป็นพื้นดินหรือว่าเป็นทะเลเป็นทะเลใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าเราสมมติเครื่องบินอยู่กลางทะเลเนี่ยเราก็สามารถส่งค่าแก้ได้นะครับให้พวกเครื่องบินโดยการันตีเออร์เลอร์น้อยกว่า1เมตรกริดนี้เนี่ย
แต่ละกริดเนี่ยอยู่สูงจากพื้นดิน350กิโลเมตรนะครับจำนวนกริดเนี่ยมีค่าเท่ากับ 1,808 กริดนะครับเนื่องจากกริดเนี่ยมันครอบคลุมทั่วโลกนะครับดาวเทียม SBAS เองเนี่ยซัพพอร์ตแค่บางกริดเท่านั้นนะครับในบริเวณที่ให้บริการนะครับส่วนในค่า IONO delay ที่เราที่แต่ละกริดเนี่ยอันนี้เป็นของความถี่ L1 หรือว่า F1 นะครับก็คือ 1.5 ประมาณ 1.5 กิกะเฮิรตซ์โดย message type นะครับที่ก็คือ SBAS เองมันจะมี message หลายประเภทหรือว่าหลายชนิดนะครับชนิดที่18เนี่ย type 18ก็คือเป็นชนิดที่ให้ค่าของกริดนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างว่าใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยmessage type 26อันนี้จะส่งค่า delay collection นะครับไปให้เครื่องบินโอเคเราจะได้ยินคำหนึ่งบ่อยก็คือคำว่า IPP นะครับคือจุดที่เราอยู่เนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยสมมติเราอยู่แถวๆนี้เนี่ยสมมติอันนี้คือเครื่องบินนะerror ที่เราจะคำนวณเนี่ยมันคือจุดที่ IPP นะครับเส้นเนี้ยเป็น error ในแนวเส้นเนี้ยเป็นแนวเราเรียกว่า slant นะครับส่วนในตรงนี้แนวตั้งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแนว vertical นะครับค่าที่ระบบ SBAS ส่งให้อ่ะเป็นค่า vertical นะครับเราอยากได้ slant เราต้องทำการ estimate ก่อนว่าณจุดที่เราอยู่เนี่ยมันได้เท่าไหร่แล้วค่อยมาแปลงเป็น slant นะครับสมมุติเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรามีค่ากริดอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็ต้องทำการ weight นะครับหลายๆกริดก่อนเพื่อที่จะได้ค่า error delay ได้ค่า IONO delay ณจุดนี้แนวตั้งเราค่อยแปลงมาเป็น slant นะครับอีกทีหนึ่งการคำนวณ IPP เนี่ยหมายความว่าถ้าเราอยู่ตำแหน่งใดๆแล้วเราอยากจะรู้ยกตัวอย่างเช่นเราสมมติมองไอ้นี่ก็ได้สมมติเครื่องรับเครื่องหนึ่งหรือว่าจะเป็นเครื่องบินนะครับไอ้วงเนี้ยมันห่างจากพื้นประมาณโดยปกติที่เราอัสซูมก็คือ350กิโลเมตรนะครับไอ้สีเหลืองๆเนี่ยคือ ionosphereไอ้สีเทาๆนี่คือโลกนะครับตรงนี้350ครับตรงนี้เท่าไหร่อ่ะก็ประมาณมากกว่า 1,500 อ่ะกิโลมากกว่า 1,500 กิโลเมตรอ่ะตรงนี้ก็มีความสูงขึ้นเยอะถ้าเราอยู่ที่จุดใดๆที่ latitude lambda เอ้ย latitude phi แล้วก็ longitude lambda เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าตอนเรารับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยที่มองไปแล้วมุม elevation EL เนี่ยมันผ่านจุดวัดจุดล่างสุดของ ionosphere เนี่ยที่จุดไหนจุดนี้เราเรียกว่า IPP นะครับถ้าจุดนี้เนี่ยมี latitude คือ phi IPP longitude คือ lambda IPP เนี่ยนะครับตัว latitude ก็หาได้จากค่า alpha ค่า phiครับอัลฟาฟีแล้วก็ A นี่คืออะซิมุธของดาวเทียมก็คือหันไปทางทิศไหนจากทิศเหนือนะครับแล้วอัลฟานี่คือตัวนี้มุมนี้นะครับตัวนี้หาได้จากรัศมีโลกความแล้วก็ความสูงนะครับจากจุดที่เราอยู่นะครับแล้วก็หาได้จาก elevation angleในส่วนของ longitude ของ IPP คือตัวนี้ก็หาได้จาก lambda คือตัวนี้แล้วก็ alpha a แล้วก็ phi เช่นกันนะครับ
หลักการในการ estimate IONO delay ที่ IPP ของผู้ใช้งานทำยังไงก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าจุดที่เราอยู่เนี่ยมี IPP รอบๆเนี่ย4จุดเช่นอันนี้คือจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็จุดที่4นะครับเราอยากจะหา IONO delay ที่จุดนี้นะครับโดยเครื่องบินเราเนี่ยได้รับค่า IONO delay ที่ทั้ง4จุดในการคำนวณหา IONO delay ทาวตัวนี้คือ IONO delay เนาะแต่ว่าเป็น verticalก็หาได้จาก IONO delay ของแต่ละตัวก็คือ4ตัวนะครับคูณกับเวทหรือว่าน้ำหนักมันมีการถ่วงน้ำหนักอยู่นะครับโดยที่การถ่วงน้ำหนักเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่านี้ในที่ขึ้นอยู่กับค่า x แล้วก็ค่า y สูตรนี้ก็มาจากหน้าเมื่อกี้นะครับเวทที่ใช้คือยังไงก็คือสำหรับกริดที่1กริดที่1คืออันนี้เวทก็คือ x คูณ y เวทสำหรับกริดที่2ก็คือเรารู้ค่าดีเลย์ที่จุดที่2นะครับระยะตรงนี้คือ1ลบ xนะครับก็เอา1ลบ x ไปคูณกับ y นะอาจจะสงสัยว่าเรา x กับ y คืออะไร x กับ y เนี่ยมันจริงๆมันคือเป็นระยะห่างนะครับหรือว่าระยะทางนะครับซึ่งทั้ง x และ y เนี่ยจะมีค่าที่น้อยกว่า1เพราะเราเอาลองจีจูดที่ IPP ลบลองจีจูดที่จุดที่1นะครับเช่นลองคิดจุดที่ IPP ลบที่1หารด้วยแลมดา2ลบแลมดา1นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง x และ y เนี่ยจริงๆค่ามันจะน้อยกว่า1อยู่แล้วนะครับในทำนองเดียวกัน W3 นะครับ W3 ก็คือทำการเวท IONO delay ที่นี่นะครับด้วยระยะทางลบ x คูณกับตรงนี้คือ1ลบ y นะครับก็คือเวทตามระยะนั่นเองแล้วก็ตัวที่4ก็เช่นกันนะครับอันนี้คือ1ลบ y อันนี้คือ x นะครับเพราะนั้นก็ x คูณ1ลบ y นะครับถ้า IPP ของเราก็คือจุดนี้เนี่ย อยู่ระหว่าง55องศา north กับ55องศา south latitude นะก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยู่เหนือ55องศา north หรือว่าอยู่ใต้อยู่ต่ำกว่า55องศา south เนี่ยนักศึกษาเข้าไปดูในเอกสารนั่งยิงตัวนี้ได้มันก็จะมีสูตรของหลายๆสถานการณ์ให้นะครับในเอกสารตัวนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานของยุโรปนะครับนอกจากในกรณีทำการเฉลี่ย IONO delay จาก4จุดแล้วเนี่ยมันก็มี3จุดด้วยนะโอเคแต่ว่าคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับลองไปดูทีหลังก็ได้เนาะสมมุติอันนี้คือจุด IPP ที่ต้องการหาว่า IONO delay คือเท่าไหร่โดยเราทราบค่า IONO delay ที่กริด3กริดนะครับมันหมายความว่าบางทีกริดนี้มันอาจจะไม่มีค่าก็ได้คือเรารับ SBAS message มาแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้มันไม่ได้ให้ใช้เราก็เลยเหลือแค่3จุดนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับก็คือทำการหาค่า IONO delay ที่ IPP ของผู้ใช้ของเครื่องบินนะครับทำการซัม IONO delay ที่แต่ละจุดกริด1กริด2กริด3แต่ต้องทำการเวทซะก่อนนะครับการเวทก็ทำตามค่าคล้ายๆก่อนหน้านี้ตรงนี้เหมือนหน้าเมื่อสักครู่นะของกรณี4จุดโอเคการแปลงจาก vertical delay ไปเป็น slant delay
นะครับเราจะต้องทำการคูณกับแฟกเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้เราเรียกมันว่าอะไรอะ oblique factor บางคนก็ใช้ตัวนี้ว่าแค่ f เฉยๆก็หลักๆคืออะไรเฮ้ยนี่คือ oblique นะครับ obliquity factor นะครับก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราแปลที่ elevation ต่ำๆเนี่ยสแลนมันจะไกลใช่ไหมสมมติตรงนี้คือจุดที่เราอยู่เนาะถ้า elevation ต่ำๆเนี่ยสแลนมันจะยาวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าจุดที่เรามองดาวเทียมเนี่ย elevation มันค่อนข้างสูงเนี่ยสแลนแฟกเตอร์หรือว่าตัวแฟกเตอร์ตัวนี้ค่ามันก็จะน้อยกว่านะครับรูปนี้คือจะบอกอย่างนั้นเช่นอันนี้จะเป็นกรณีที่1อยู่แถวๆนี้อันนี้เป็นกรณีที่2นะครับมุมเงยมันสูงเพราะฉะนั้นค่าไอตัวสแลนแฟกเตอร์ตัวนี้มันก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็คือผ่านชั้นบรรยากาศนานเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สแลนมันก็เยอะขึ้นนี่จะเรียกว่าสแลนไอโอโนดีเลย์คือมันเป็นดีเลย์จริงซึ่งสัญญาณดาวเทียม GNSS เนี่ยได้รับผลกระทบนะครับขึ้นอยู่กับ elevation angle ครับตัว SBAS satellite เองเนี่ยสัญญาณที่ใช้ในการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้งานก็ modulate แบบ BPSK นะครับแล้วก็bandwidth เนี่ยบวกลบ30เมกะเฮิรตซ์โค้ดที่ใช้เป็น PIN code แบบ go code นะครับ210 bit per second power ขั้นต่ำคือลบ131ขั้นสูงคือลบ11ลบ 119.5 dB แล้วก็ใช้รหัสerror collection code ที่เรียกว่า convolutional code ด้วยนั่นหมายความว่าตัว SBAS receiver ในเครื่องรับมันก็ต้องสามารถที่จะ decode ข้อมูลจากสัญญาณพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่ามันมี security อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ว่ามี security เรียกว่ามันมี error collectionตัว SBAS เอง message format 210 bit ต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นใน1วีก็จะมี250 bit ก็ data เนี่ย212นะครับ6 bit นี้เป็นตัวบอกว่าเป็น message type ไหนซึ่งมันมีน่าจะประมาณ30ชนิดละมั้งแล้วก็มี preamble ก็คือเป็นชุด bit ที่มันซ้ำๆเช่น01 01 01อะไรเงี้ยมันก็จะซ้ำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ parity ก็คือแก้ error อีกนะครับอันนี้คือนะตรงนี้น่าจะเป็นไอ้ convolutional code นั่นแหละ convolutional code สำหรับ convolutional code อันนี้คือ message type นะครับของ SBAS ตัวที่สำคัญมีอะไรบ้างก็นี่ไงerror ที่ collection อยู่ใน message type 2ถึง5แล้วก็integrity นะครับอยู่ใน type 6อันที่1ก็สำคัญอันนี้เป็นตัวบอกว่ามันครอบคลุม PIN อะไรบ้างเนื่องจากมันเป็นการส่งข้อมูลที่เร็วนะครับแล้วไอโอโนดีเลย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปตามเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการบอกว่าอายุหรือว่าคุณภาพของไอโอโนดีเลย์ที่ทำการ estimate เนี่ยมันจะคุณภาพแย่ลงอย่างคุณภาพแย่ลงเนี่ยเป็นยังไงนะครับคุณภาพที่ต่ำลง
ของ Iono Delay นะครับซึ่งไอ้ Message Type 7กับ10เนี่ยมันจะไปด้วยกันเนาะNavigation Message ของGO Satellite ก็อยู่ใน Message Type 9นะครับมีอะไรอีกGrid Point อันนี้เมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่ามันมีจุดอะไรบ้างนะครับกริดอะไรบ้างอันนี้18ส่วนค่า Early Collection ก็คือDelay Collection อันนี้อยู่ใน Message Type 26นะครับเนื่องจากว่ามันมีกริดจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ย Message Type 26เองในบล็อกหนึ่งใน Message Frame หนึ่งเนี่ยมันส่งได้ไม่หมดเพราะจำนวนกริดมันเยอะเหลือเกินนะครับมันก็จะส่งทีละบล็อกทีละบล็อกเราค่อย Repeat แต่ก็มันก็จะมีประเด็นว่าบางครั้งมันส่งมายังไม่ถึงเลยแต่เราต้องใช้งานแล้วเนี่ยเราจะ estimate delay ยังไงเพราะ delay พวกนี้มันไม่ได้มีอายุนานมันเป็นระดับแบบเป็นนาทีอะโดยปกตินะครับโอเคแล้วก็มันมีอีกคำที่จะเห็นบ่อยๆคือคำว่า slow error นะครับกับ fast error slow error นี่คือเป็น error ของพวกตำแหน่งดาวเทียมที่มันเกิดค่อยๆเกิดช้าๆส่วนไอ้พวก fast error เนี่ยหรือว่า fast collection เนี่ยมันก็คือกรณีที่แบบทุกมันเปลี่ยนเป็น error ที่เปลี่ยนเร็วอะนะครับปกติก็จะแยกวิธีจัดการ error 2ประเภทนี้ไม่เหมือนกันโอเคนอกจากนี้อีกค่าหนึ่งใน message type 2567เนี่ยที่มันส่งมาให้ที่เมื่อกี้บอกว่ามีคำว่า integrity อะคือมันส่งอะไรมามันจะส่งค่าซิกมามาให้เป็นซิกมาของerror ของ pseudo range ของ user นะครับโดยมันไม่ได้ส่งค่าไอ้ซิกมาตรงๆมาให้มันจะส่งค่า level มาไอ้ตัวนี้มันคือมาจากคำว่า indicator นะครับคือเราจะไม่ส่งค่าซิกมาเนี่ยละเอียดมากๆเราจะทำเป็นสเต็ปนะครับเพิ่มทีละประมาณ 0.04 นะครับประมาณเนี้ย 0.0 ประมาณ 0.04 แต่บางทีก็กระโดดนะครับเป็นอย่างนี้อันนี้เพิ่มทีละ 0.14 อย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะมีหลายระดับนะครับถ้ามันเยอะเกินไปก็ไม่ต้องใช้มันก็แค่บอกแค่นั้นเองsudo range collection นะครับสามารถเอาไปคำนวณ range rate collection ได้ range rate collection เนี่ยคล้ายๆใน gbas ก็มีค่านี้อยู่เนาะมันคือ sudo range collection ของ2เวลามาลบกันแล้วก็หารเวลาเพื่อง่ายคือมันเป็นค่าที่ว่าอะไรอะค่าสโลปอะนั่นเองเพราะนั้นนอกจากไอ้ค่า pseudo range collection แล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีค่า range rate collection ที่เอาไปใช้งานด้วยอันนี้เพื่อที่จะให้มัน predict ได้เร็วเพราะว่าบางที error พวกนี้มันเปลี่ยนเร็วนะครับโอเคค่า error ที่เกิดจาก error ที่เปลี่ยนเร็วกับเปลี่ยนช้าเนี่ยสามารถคำนวณได้จากถ้าโมเดลง่ายๆเลยก็คือคำนวณได้จากตัวซิกมา UDRE เมื่อกี้นะครับอันนี้คือกรณีที่ integrity ใน message type เนี่ยมันส่งมาให้นะครับก็จะง่ายๆก็คือให้จดได้เลยแต่ถ้าเกิดในระบบเองมันมีช่วงเวลาที่มันไม่ได้ส่งในตัว integrity มาให้เราอะ FLT ย่อมาจาก fast and long term error นะครับ F ตัวนี้มาจาก fast LT ตัวนี้มาจากคำว่า long term หรือว่า slow อะก็คือ error ที่ค่อยๆเกิดอะไรเงี้ยนะครับ
กรณีที่เราไม่มีค่า integrity จากหน้าเมื่อกี้เนี่ยในหน้าเนี้ยวิธีหาตัวซิกมาของ error pseudolent collection ที่เกิดจาก error ที่เปลี่ยนเร็วกับเปลี่ยนช้าเนี่ยอันนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับก็คือนอกจากไอตัว integrity นอกจากไอตัวซิกมาตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องคำนวณจากค่าอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือเป็นค่าเดลต้าของซิกมาอันนี้เป็นคืออันนี้ก็จะเป็นซิกมาแต่ว่าจะมาจากเวลาก่อนหน้านี้ครับเนื่องจากเราไม่มี integrity value อันนี้เป็นเดลต้าว่าก่อนอันนี้มันค่ามันเปลี่ยนเร็วแค่ไหนตัวนี้คือเป็นค่า degradation หรือว่าการลดทอนคุณภาพของ fast collectionfast collection ของ pseudolent อ่ะนะซึ่งมาจาก message type 7อันนี้เป็นค่าคุณภาพที่factor ของคุณภาพที่แย่ลงของ length rate collection message type 10อะไรอย่างเงี้ย LTC ตัวนี้ก็คือ long term collection แล้วก็ ER ตัวนี้ก็คือเป็นมาจาก message type 10เช่นกันคือ message type มันจะมีหลายตัวนะครับถ้าย้อนกลับไปดูในหน้าก่อนหน้านี้เนี่ย message type 10เนี่ยก็คือจะเป็นค่าเรียกว่าคุณภาพที่ต่ำลงอ่ะของ collection นะครับของ pseudolent collection iono collection อะไรพวกเนี้ยนะครับบางอันอาจจะข้ามนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนอกจากนี้เนี่ย message type แต่ละชนิดมันมี time out ด้วย time out หมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติอย่างmessage 225เนี่ยซึ่งเป็นค่าของ collection เนี่ยเนี่ย maximum update interval คือทุกๆ1นาทีต้องทำการอัปเดตนะครับแล้วก็บางตัวเช่น message type อะไรอ่ะ18อันนี้มันเป็น grid point เนาะมันก็ไม่ต้องอัปเดตบ่อยแค่300วิอย่างเงี้ยเป็นต้น message 6อันนี้อะไรถ้าลองกลับไปดูในหน้ามาก่อนนั้นในเซต6คือ integrity อันนี้คือทุกๆ6วิอ่ะนะครับส่วน time out เนี่ยเท่าไหร่ time out เนี่ยคือมันแล้วแต่ถ้า message 6เนี่ย18วิเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องส่งตลอดนะครับข้อมูลบางประเภทอาจจะไม่ต้องส่งบ่อยเช่นตำแหน่งกริดอะไรพวกเนี้ยเท่าไหร่อันนี้มันทุกเท่าไหร่อ่ะอันนี้มันคือทุก20นาทีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้น่าจะอันนี้ผิดนิดนึงเนาะต้องมาอยู่ช่องนี้ส่วนตัว message 2ถึง5เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ message type 7นะครับว่ามันกำหนดไว้ยังไงแล้วก็ time out เนี่ยมันขึ้นอยู่กับด้วยว่าเราเอา SBAS ไปใช้กับช่วงไหนของการบินถ้าเป็น on route หรือว่า non precision approach เนี่ย time out มันก็จะยาวกว่ากรณีที่เป็น precision approach นะครับคือเราจะต้องทำการอัปเดตบ่อยมากอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะบอกส่วนใน message type 7ที่เมื่อกี้พูดถึงว่าdegradation factor อะไรเนี่ยก็คือหมายถึงว่าข้อมูลที่ค่าแก้ต่างๆที่ส่งมาให้เนี่ยมันจะ time out เนี่ยเร็วแค่ไหนเนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับค่าที่ส่งมาให้เรียกว่า indicator ถ้าค่ายิ่งสูงเนี่ยมันทำเขาจะยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็จะมีการคำนวณในระบบเองว่าค่าแก้ที่ส่งให้มาเนี่ย time out มันคือเท่าไหร่นะครับอันนี้หลักๆคือเป็น message เป็น time out ของ message type 2ถึง5ซึ่งก็เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นช่วงการบินแบบไหนเป็น non precision หรือว่าเป็น precision ถ้า precision มันก็จะน้อยลงไปบางงานอาจจะข้ามเนาะ requirement ของ performance ถ้าเป็นในอเมริกาเนี่ยในอเมริกามันใช้ระบบที่เรียกว่า WAS
ก็ถ้าเป็น on route เนี่ย accuracy ก็เป็น nautical mile นะครับสำหรับ on route terminal ANAV เนี่ยตัวนี้จะไม่ต้องการันตี vertical แต่ horizontal มันมีอยู่แล้วค่ามันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเป็น LPV ซึ่งใกล้เป็นช่วง approach ต่ำๆแล้วเนี่ย horizontal accuracy ก็จะต่ำลงไปอีกถ้าอยู่200ฟุตจากพื้นเนี่ยอันนี้ก็จะเหลือต้องการันตี4เมตรนะครับส่วน availability คือในอเมริกามันประเทศที่ใหญ่มันก็เลยแบ่งเป็นโซน1โซน2โซน3โซน4โซน5อะไรพวกนี้มันมีหลายโซนของประเทศก็availability มันก็จะเป็นจุด99ขึ้นไปอะไรเป็นถ้าเกิดว่ามัน precision ปกติability มันจะไม่ได้เยอะเท่ากับกรณีเป็นพวก on route หรือว่า terminal นะครับ on route กับ terminal นี่ต่างกันยังไงอ่ะ on route นี่คือบินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 30,000 ฟีตเนาะใช่ไหมแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเริ่มลดระดับแล้วหัวมันทิ่มลงอ่ะเราเรียกว่า terminal ส่วน time to alert พวกนี้ก็คือตามมาตรฐานก่อนหน้านี้เป๊ะๆเลยไม่ได้ต่างกันนะครับalert limit ก็เช่นกันนะครับmessage type 26อันนี้คือมันให้ค่า aero delay collection นะครับแล้วก็ให้ค่า accuracy ของตัว aeronautical error นะครับ give ตัวนี้เนี่ยมันแทนคำว่าค่า aeronautical error ที่แต่ละกริดแนว vertical นะครับซึ่งมันจะ message type 26จะให้ค่าซิกมามาด้วยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือปกติมันก็จะไม่ได้ให้ค่าจำนวนจริงมาแต่มันจะให้ level หรือว่า indicator มาแล้วเราก็มาแปลงอีกทีนึงว่าซิกมากีฟคือเท่าไหร่ไอ้พวกนี้มันให้มาทำไมก็น่าจะเดาได้เนาะซิกมาทั้งหลายของ error เนี่ยคือสุดท้ายมันต้องไปรวมกันไงเพื่อไปหา protection level อีกทีนะครับตรงพารากราฟนี้จริงๆหลักๆจะบอกก็คือที่เมื่อกี้เกิดไปคือว่าเนื่องจากมันมีหลายกริดมากเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหลายแบรนด์หลายกริดเราไม่สามารถที่จะส่งค่าซิกมาตัวนี้เนี่ยกับค่า collection เนี่ยใน message frame เดียวเราต้องส่งหลายครั้งมากนะครับอันนี้ก็เป็นตารางในการแปลงตัวเลเวลของ GIVE นะครับให้กลายเป็นค่าซิกมาก็จะมีหลายระดับมีทั้งหมด16ระดับถ้าเกิดมันระดับมันสูงมากเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ก็แปลว่าไม่ต้องมอนิเตอร์แล้วล่ะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้อันนี้เป็น upper bound ของ error นะครับสำหรับหลังจาก IONO collection ก็คือ collect ไปแล้วเนี่ย error ที่เหลือมันยังเป็นเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะก็ถ้า level 0ก็จุด0084ตารางเมตรเนี่ยเป็นต้นนะเราต้องการหาซิกมาของไอโอโนนะครับก็หาได้จาก2ส่วนส่วนแรกคือซิกมากิฟในหน้าเมื่อกี้นะครับส่วนที่2เนี่ยคือค่าอะไรอะเดกราเดชันก็คืออะไรอะแนวโน้มคุณภาพที่ต่ำลงของค่าแก้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นแฟลกจาก message type 10นะครับถ้ามีแฟลกตัวนี้เป็น0เนี่ยก็ให้ใช้ค่านี้ถ้าแฟลกเป็น1ให้ใช้ค่านี้แล้วก็ sigma iono เองเนี่ยหาจากอะไรก็คือ message type 10อ่ะมันก็จะส่งไอ้ค่าพวกนี้มาให้
เป็นอัปเดตเป็นบาวของอัปเดตเออร์เลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็น rate of change อันนี้คือ CIONO lamp พวกนี้มันจะมาจาก message 10ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนในตัวเวลาที่ทำการส่งIONO collection จาก message 26เนี่ยอันนี้เรียกว่า TIONO นะครับส่วน IIONO คือระยะเวลาในการอัปเดตค่านะครับมันก็แทงค่าเข้าไปนะครับส่วนมันก็จะมีเขียน MATLAB ได้มันก็จะเป็นสูตรของมันนะครับใกล้สุดท้ายแล้วนะครับเราพอเราได้ไอ้ตัว Sigma IONO มากรีแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะเอามาคำนวณค่าที่เรียกว่า UserIONO vertical error นะครับหรือว่า UIEV ก็คือ error ณจุดของเครื่องของ aircraft นั่นเองนะครับเพราะใน SBAS เรามีการ weight ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใน Sigma ตัวนี้ก็เลย weight ด้วยกับ Sigma IONO ที่กริดนั้นๆก็คือสมมุติเราอยู่ที่นี่คือ IPP นะครับไอ้กริดข้างๆทั้ง4อันเนี่ยนะครับแต่ละอันก็จะมีซิกมาไอโอโนของกริดนั้นๆเช่นซิกมาไอโอโน1ซิกมาไอโอโน2ซิกมาไอโอโน3ก็คือไอตัวซิกมาไอโอโนกริดเนี่ยนะซิกมาไอโอโน4อะไรเป็นต้นเราต้องการหาค่าที่นี่คือซิกมา UIVE นะครับแล้วก็ทำการเวทจากแต่ละตัวมาอันนี้มันยกกำลังสองเนาะแล้วก็ทำการเวทแต่ละตัวเข้ามาที่นี่โดยใช้เวทตามที่เราเห็นในสไลด์ก่อนหน้านี้แหละนะครับถ้ามี4ถ้ามีกริด4จุดก็ใช้ตัวนี้คือใช้เวท4เวทถ้ามี3จุดมีกริดรอบๆแค่3จุดก็ใช้อันนี้แทนอันนี้มันเป็น vertical อันนี้ค่านี้มันคืออะไรมันคือการคำนวณความรุนแรงของ noise นะครับที่จุดนี้นะครับแต่เป็น vertical เราก็จะแปลงให้เป็นเราทำการแปลงให้เป็น slant แล้วก็เอาค่าที่ได้ตัวนี้เนี่ยไปคูณกับไอตัวเขาเรียก slant factorในหน้าสไลด์ก่อนหน้านี้ factor f นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าสำคัญที่เอาไปใช้งานโอเคเพราะนั้นเราจะเอา error ทุกอย่างมารวมกันนะครับก็คือ error รวมทั้งหมดเนี่ยคืออะไรบ้างก็คือประกอบด้วย1 errorที่เหลืออยู่หลังจากที่ทำการ collection แบบ slow แล้วก็ fast คือตัวแรกนะครับ error จากหน้าเมื่อกี้ error ที่จุดของ user error จากเครื่องรับในอากาศในเครื่องบินนะครับ error จากทัวโพสเฟียร์โอเคก็คือคล้ายๆ GBAS เนาะเพียงแต่ว่า error 2ตัวแรกนี่มันจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ซึ่งไอ้ซิกมาพวกนี้มันจะไปใส่ในเวทเมทริกซ์แต่ละดวงก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องคำนวณของทุกดวงที่เราได้รับสัญญาณดาวเทียม GNSS นะครับอันนี้คือของดาวเทียม GNSS แต่ละดวงนะครับก็ต้องคำนวณอย่างนี้นะครับแล้วยังไงต่อในการคำนวณตัว VPL กับHPL นะครับเราก็จะเอาเมทริกซ์ G อันนี้ย้อนกลับไปดูในเลคเชอร์เรื่องการคำนวณตำแหน่งเนาะอันนี้มันเมทริกซ์ G เนี่ยมันมีค่าคอสไซน์อะไรพวกเนี้ยของมุมเงยกับอะซิมุธของดาวเทียมแต่ละดวง W ก็มาจากหน้าเมื่อกี้นะครับพอมาคูณทั้งหมดเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่า projection matrixมันเป็นการโปรเจกต์ตัว error เนี่ยเป็นการโปรเจกต์ pseudo range error
ให้กลายเป็น position error โอเคโดยมีแกน x แกน y แกน z แต่ z ในนี้คือ vertical นะครับมันคล้ายๆอะไรอะ enu coordinate อะส่วนอันนี้คือน่าจะ satellite by air หรือว่า receiver by air อะไรเนี้ยดังนั้นตรงนี้คือทุกวินาทีเราจะมีค่านี้อยู่แล้วเมตริก G ขึ้นอยู่กับค่า elevation กับ azimuth ของดาวเทียม GNSS W ก็คือมาจากน้อยรวมเมื่อกี้นะครับเราจะสามารถหาเราสามารถทำการบาวขอบเขตบนของ error ในแต่ละแกนได้นะครับอันนี้ขึ้นอันนี้ก็คือซิกมาจากแต่ละดวงในหน้าเมื่อกี้เนาะมีกี่ดวงก็เท่านั้นอันนี้คือแกน x แกน y แกน xy แล้วก็แกน vertical นะครับอันนี้คือ sv เนาะตัวเดียวกันพอได้อันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาเราจะหา position level ก็มี2แกนนะครับก็คือมีแกน horizontal นะครับแล้วก็แกน horizontal เหือนนี้แล้วก็ vertical เหือนนี้โอเคตัว vertical เองเนี่ยก็คือเอา dv จากหน้าเมื่อกี้นะครับตัวเนี้ยแนว vertical มันคือเหมือน error รวมอ่ะของแนว vertical ของทุกดาวเทียมทุกดวงนะครับที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมทุกแต่ละดวงรวมกันมันอาจจะเยอะเกินไปกันนะ overbound ก็แปลว่ามันค่ามันเยอะกว่าที่ควรจะเป็นเนาะแต่ว่าอันนั้นคือเป็นวิธีนั้นก็จะได้ว่า vertical position limitposition level คือ dv คือ error รวมเมื่อกี้ในแนว vertical คูณกับค่า constant นะครับ kv อย่างนี้เป็น 5.33 นะครับ 5.33 คือมันมองเป็น Gaussian distribution แล้วก็ใส่ 5.33 ไปมันจะได้ error อยู่ที่10^-7สำหรับ vertical เองเนี่ยสำหรับ horizontal เนี่ยเราจะแปลงไอ้ dx กับ dy จากหน้าเมื่อกี้ให้มาเป็นซิกมาตัวใหม่ก็คือเหมือนทำการเขาเรียกอะไรอะทำการโปรเจกต์ลงมาให้อยู่ในแนว horizontal เนี่ยแล้วก็คูณกับ kh นะครับเพื่อที่จะให้ได้ horizontal position level เนี่ยอยู่ที่10^-9โดยเฉลี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นการบินเฟสไหนนะครับนั่นเองโอเคในปัจจุบันเนี้ยมีหลายระบบนะก็อย่างที่เมื่อกี้เกิดมี WAS มี EGNOS GAGAN MSAS อันนี้คือของจีนซึ่งมีแผนว่าพยายามจะใช้งานภายในปี2020 plus นะครับอะไรเป็นข้อดีของระบบ SBAS ตอนที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยหลักๆคือเขาอยากจะเอามาสามารถใช้กับการบินเป็นเทคนิคหลักในช่วยเรื่องการบินได้เลยครับแล้วก็ถ้าอาจจะช่วยอะไรอ่ะยกเลิกการใช้ IIM ก็ได้นะครับคือมันใช้ในบางโซนในโลกอ่ะแต่มันไม่ได้ใช้ในที่ทุกจุดเพราะนั้น IIM มันก็เลยกลายเป็นเทคนิคที่มันแพร่หลายอ่ะนะครับเพราะว่าคุณต้องส่งคุณจะใช้ SBAS คุณก็ต้องส่งดาวเทียมขึ้นไปเนาะเพิ่มขึ้นไปแล้วก็อันนึงที่น่าสนใจคือถ้าเราทำการลดระดับเครื่องบินเพื่อลงจอดเนี่ยมันน่าจะการันตีให้เท่ากับ ILS นะมีความสามารถมี accuracy ใกล้ๆกันนะครับคือระบบมันออกแบบมาดีนะเนี่ยแต่อย่างที่บอกคือมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วต้องมีดาวเทียมเยอะคือปัจจุบันดาวเทียมที่มีในโลกมันน่าจะไม่กี่ดวงอ่ะ 4-5 ดวง
นะครับก็ที่เหลือก็ลองไปดูเนาะอันนี้คือถ้าสนใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ตัวที่ผมใช้ค่อนข้างเยอะคือตัวเนี้ยนะครับมันก็อธิบายค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับหรือว่าลองไปดูที่อื่นก็ได้มันก็มีข้อมูลเยอะแยะนะครับให้สามารถใช้ได้โอเคแล้วเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวอาจจะลองถามกันอีกทีหนึ่งนะครับพบกันใหม่วันอังคารที่17โอเค See you on April 17ผมจะขอสั่งการบ้านหน่อยนะก็คือเนื่องจากว่าทุกแต่ละคนเนี่ยจะไปทำมินิโปรเจกต์ที่ต่างกันนะครับการบ้านที่จะต้องส่งวันที่17เนี่ยคือให้ไปลิสต์มาว่าในมินิโปรเจกต์เนี่ยของโปรเจกต์เราเนี่ยอาจจะคุยกับพี่ๆไว้ก่อนหรือว่ามาสอบถามผมทางไลน์ทางไว้หน่อยก็ได้นะให้ลิสต์สโคปของมินิโปรเจกต์ตัวเองอ่ะว่าจะทำอะไรบ้างแล้วทำไปถึงไหนนะครับอันนี้ไม่ได้ก็เป็นข้อดีคือนักศึกษาจะได้ไม่ต้องทำเยอะเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ทำแบบด่วนจนไม่คิดล่วงหน้านะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ